สวัสดีครับวันนี้นั่งเล่าเรื่องเสนอเรื่องชายผู้มาจากโลกอนาคตแอนดรูคาสินวันที่19มีนาคมค.ศ.2003เว็บไซต์ชื่อดังอย่างยาฮูได้รายงานข่าวการจับกุมชายคนหนึ่งนามว่าแอนดรูคาสินในข้อหาใช้ข้อมูลวงในในการซื้อขายหุ้นซึ่งถือว่าเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมเอาเปรียบผู้อื่นแอนดรูได้ใช้เงินทุนเพียง800เหรียญซื้อหุ้นและเทรดจนได้เงินกว่า350ล้านเหรียญภายในเวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นในขณะที่นักลงทุนรายอื่นเสียหายย่อยยับคาดว่าความเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือการใช้ข้อมูลในบริษัทนั่นเองแต่แอนดรูได้กล่าวอ้างว่าเขามาจากโลกอนาคตและรู้ข้อมูลต่างๆของบริษัทเป็นอย่างดีแอนดรูได้ถูกตำรวจจับขึ้นศาลแอนดรูก็หายอันตรธานหายไปเฉยๆโดยไม่มีประวัติใดๆของแอนดรูให้ตำรวจค้นหาได้อีกเลยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดพบเห็นเขาอีกครับนั่งเล่าเรื่องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ